อีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องจับตามองก็คือกลุ่มชาติอาหรับนะคะและก็มีนักสังเกตการระบุว่าชาติมุสลิมเสียงแตกเพราะมีบางกลุ่มก็สนับสนุนรัสเซียอีกกลุ่มก็สนับสนุนยูเครนนะคะขณะที่ผู้สังเกตการนักวิเคราะห์การเมืองโลกอาหรับในไทยก็ระบุว่าคงจะไปสรุปได้ยากเพราะว่าจุดยืนทางการเมืองของกลุ่มโลกมุสลิมก็แตกต่างหลากหลายเช่นเดียวกันติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะในการประชุมนัดพิเศษเพื่อหาทางออกต่อวิกฤตยูเครนของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ29ชาติมุสลิมลงมติสนับสนุน UN ประนามรัสเซียซีเรียเลือกยืนข้างรัสเซียและอีก18ชาติงดออกเสียงผู้เชี่ยวชาญการเมืองตะวันออกกลางมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชาติมุสลิมจะแสดงจุดยืนที่แตกต่างต่อวิกฤตยูเครนและการลงมติในเวที UN ที่ไม่มีผลผูกพันทำให้ไม่สามารถชี้ชัดถึงท่าทีของประเทศต่างๆขณะที่กลุ่มสนับสนุนรัสเซียชัดเจนคือซีเรียและอิหร่านหลังรัสเซียบุกยูเครนประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอัสซาดแห่งซีเรียต่อสายตรงถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินชื่นชมว่าเป็นการแก้ไขประวัติศาสตร์และฟื้นฟูระเบียบโลกระหว่างสงครามกลางเมืองของซีเรียรัสเซียกลายเป็นมหามิตรของประธานาธิบดีอัลอัสซาดเมื่อส่งกองกำลังเข้าแทรกแซงและสร้างจุดเปลี่ยนสงครามทำให้กองทัพอัลอาซาดชิงดินแดนกลับคืนมาได้การประกาศยืนเคียงข้างรัสเซียในครั้งนี้ของซีเรียจึงไม่เหนือความคาดหมายเลบานอนและคูเวตประกาศชัดยืนข้างยูเครนและสนับสนุนมติชาติตะวันตกจากประวัติศาสตร์การถูกรุกรานจากเพื่อนบ้านชาติอาหรับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองตะวันออกกลางมองว่ากลุ่มที่น่าจับตาคือกลุ่มที่งดออกเสียงสงครามที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยนะครับผมคิดว่าเอาเข้าจริงแล้วมันคือการเผชิญหน้ากันระหว่างรัสเซียกับพันธมิตรตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกานะฮะหรือองค์กรนาโต้นะครับพอมันเกิดการเผชิญหน้าขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าประเทศใหญ่ๆในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยไม่ต้องการที่จะเลือกข้างนะไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียก็ดีอียิปต์ก็ดีตุรกีก็ดีประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นประเทศที่เหยียบเรือสองแคมนะฮะอันเนื่องมาจากว่าไม่ต้องการเสี่ยงกับผลประโยชน์ที่อาจจะเสียนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โลกกำลังเปลี่ยนโครงสร้างระบบมหาอำนาจนะครับคือก่อนหน้านี้เราเห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาคือขั้วอำนาจเดียวในโลกนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยโลกกำลังเปลี่ยนนะฮะจากระบบขั้วอำนาจเดียวมาสู่ระบบโลกหลายขั้วอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นประเทศกลุ่มที่3ในตะวันออกกลางจึงไม่ต้องการที่จะไปเลือกข้างหนึ่งข้างใดไม่ว่าจะเป็นรัสเซียก็ดีหรือสหรัฐอเมริกามีรายงานว่ามกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบียได้พูดคุยกับผู้นำรัสเซียพร้อมเสนอเป็นตัวกลางในการเจรจาลดความขัดแย้งนักวิเคราะห์มองว่าท่าทีดังกล่าวเป็นความพยายามปรับภาพลักษณ์ของซาอุดิอาระเบียในเวทีโลกหลังก่อนหน้านี้ถูกชาติตะวันตกกดดันอย่างหนักกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนเมื่อชาติยุโรปอาแขนรับผู้ลี้ภัยจากยูเครนอย่างทันทีทันใดขณะที่ผู้ลี้ภัยจากซีเรียกว่า12ล้านคนใช้เวลาร่วม10ปีกว่าจะได้รับความช่วยเหลือทำให้เกิดคำถามและข้อวิจารณ์ถึงการเลือกปฏิบัติสำหรับประชาชนคนในโลกมุสลิมหรือคนในตะวันออกกลางเขาก็มองในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะคับแค้นนะค่อนข้างที่จะไม่ให้ความสำคัญแล้วก็มองว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เป็นสองมาตรฐานของมหาอำนาจแล้วก็ของชาติตะวันตกนะครับผู้เชี่ยวชาญมองว่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพยายามเดินเกมดึงชาติมุสลิมเข้าร่วมผ่านการประนามกระแสเกลียดชังอิสลามในชาติตะวันตกย้ำความสำคัญเสียงโลกมุสลิมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์การเมืองโลกชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน